าวแล้วครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับบนชวนทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ครับโอริโอนะครับวันนี้เราอยู่ช่องเกรนติดเกมกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่ในช่วงสาระกับดร.เกรียนนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่ควรพลาดมาแจ้งอีกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับนะครับผมกิจกรรมนะครับกดวิทยายบนเลยครับผมตึง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  Rose Island Vacation Event นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ Exclusive สุดๆเลยนะครับผมนะเนื่องจากว่าถ้าคุณทำกิจกรรมนี้เสร็จนะครับคุณจะได้มีโอกาสลุ้นรับนะครับผมกิฟต์วอลเชอร์ต่างๆนะครับผมนะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะแล้วก็ถ้าคุณโชคดีมากๆจริงๆนะครับผมไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียคุณก็มีโอกาสได้รับที่ติดตู้เย็นด้วยนะครับเป็นไลน์ของ Arc Night สุด Exclusive และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่างสุดท้ายที่มาเป็นคอนเทนต์ของคลิปในวันนี้เลยก็คือสกิน Ifrit ฟรีนั่นเองนะครับผมถามว่ามันคือสกินไหนนะครับโอ้สักครู่นะครับกดผิดโอเคตึ๊บนี่เลยครับผมพาไปดูพรีวิวสกิน Ifrit สุดเฟี้ยวนะครับสกินชื่อว่า Children's Party นะครับผมนะหรือว่าที่ทุกคนรู้กันในสกินของ KFC นั่นแหละนะครับแต่ว่าพอมาใน Service End ก็เปลี่ยนเป็นรถคิดเช่นเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับมีถือกระป๋องไก่กระป๋องคืออะไรวะถังโอ้ยนะครับถังไก่นะแล้วก็มีบอลลูนอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าแม่ง KFC ชัดนะโอเคมาแน่นอนนะครับว่าสกินนี้นะครับไม่สามารถซื้อได้โดยใช้เพชรนะครับผมนะเป็นสกินแจกฟรีแต่ต้องทำเงื่อนไขในอีเวนต์ให้เสร็จให้ได้ครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำอีเวนต์นี้กันนะครับเนื่องในโอกาสที่แบบว่าผมเนี่ยได้ทำมาแล้วหลายวันมากๆนะครับจนแม่งเกือบจะครบแล้วซึ่งผมว่าคิดว่ามันจะครบวันนี้ในคลิปนี้คลิปเลยคลิปเดียวเลยนะครับผมนะแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะว่าทำไงครับกดมาที่อีเวนต์นี้ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้านี้เลยนะครับแล้วคุณก็ไปที่ขวาบนก่อนนะครับล็อกอินเข้า ID คุณนะครับที่เชื่อมกับอังไนอยู่นั่นเองนะครับผมนะใส่มงใส่เมลใส่ OTP ให้ครบนะครับแล้วมันก็จะแจ้งมาแบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็มานั่งไล่ดูเลยครับซึ่งอีเวนต์มันดีดีอันนี้ประชดนะดูแต่ละอันครับไม่มีบอกเลยว่ามันคืออะไรต้องกดไปดูเองหมดเลยจ้านะครับผมนะก็เราสามารถดูพรีวิวได้นะครับโดยที่กดไปที่สมุดสีเหลืองก่อนเลยนะครับผมสมุดสีเหลืองนะจะเป็นการบอกวิธีการได้รับสกินทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินที่ต้องซื้อพลาชี่นะครับแล้วจะได้สกินเอ็กเซียนะครับหรือว่าจะเป็นซื้อ Inflatable Sofa นะครับหรือจะได้สกินฟอร์ซองแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเราในวันนี้ก็คือสกินของ Ifrit นะครับ Participate Souvenir Passport นะครับ Event to get an exclusive outfit นะครับผมก็คือถ้าคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่า Souvenir Passport นะครับผมคุณจะได้รับสกินอีฟริตไปทันทีเลยนะครับ Children Party อีฟริตเนี่ยฟรีนะครับผมนะครับอ่ะมางั้นเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าไอ้พวกที่เหลืออย่างนี้คือช่างมันไปเลยนะครับผมนะคนแบบเอ้ยพี่โมเดลเกินไม่เข้าสาระสักทีเดี๋ยวมารอกันนานใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยนะครับไอ้กล้องเสียถ่ายรูปนี่คืออะไรกดเข้าไปดูปุ๊บอ้าวแม่งคือสคสนะครับอันนี้คือถ้าใครอยากได้สกินอีฟริตไม่ต้องทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรัดไปทำตรงสกินอีฟิตให้ก่อนเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับสคสเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเป็นกิจกรรมโพสการ์ดนะครับโอเคถ้าอยากได้สกินอีฟิตนะครับต้องทำยังไงเริ่มที่กดไปที่เบ็ดตกปลาตรงนี้นะครับผมให้คุณนะครับมาตกปลารายวันนะครับคุณสามารถเช็คได้ขวาบนได้เลยนะครับว่าคุณต้องทำอะไรบ้างในรายวันมันจะเป็นโควต้านะครับในการใช้สแตมป์นะครับซึ่งสแตมป์มันคืออันไหนสแตมป์นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับอันนี้คือไฮไลท์หลักของเราเลยนะครับของรางวัลเนี่ยผมได้มาหมดแล้วเนี่ยพวกนี้นะครับผมเพราะมันบิงโกไงคุณก็เลือกช่องสแตมป์ให้มันบิงโกได้นะครับซึ่งมันจะมีtoday pocket 1/3 นะครับก็คือวันหนึ่งอ่ะสามารถได้มาสุด3สแตมป์นั่นแหละนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคุณก็สามารถมีช้อยให้ทํา4อันต่อ1วันนะครับผมอ่ะแต่ว่าอันนี้มันแค่ครั้งเดียวมั้งวันส์นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋ออาจจะเป็นครั้งเดียวต่อวันนะครับอ่ะแต่คือมันมี4ช้อยให้ทำคุณก็ทำแค่3ใน4ก็พอนะครับเพราะว่ามันแม็กแค่3เนาะอ่ะคุณมีเดลี่ล็อกอินเข้ามาตรงหน้านี้คุณได้แล้วแน่ๆ1สแตมป์นะครับขาดอีก2สแตมป์ทำอะไรบ้าง
ก็มีไปตกปลาที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับกับแชร์คอนเทนต์ก็คือกดไอ้ตรงรูปแชร์ตรงเนี้ยคุณก็ได้สแตมป์แล้วนะครับแต่ตัวผมขาด2นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปตกปลาโชว์ตกปลาก็ตกไม่ยากครับผมง่ายๆนะครับเหมือนวัยรุ่น Minecraft เลยนะฮะกดสตาร์ทปุ๊บอ่ะรอครับรอปลากินเบ็ดแล้วมันจะสั่นๆใช่ไหมปึ้งอ่ะแล้วกดปุ๊บอ่ะเอ็กเซียก็จะดึงเบ็ดขึ้นนะครับผมเรียบร้อยครับ GG easy เท่านี้นะครับคุณก็ได้สแตมป์แล้วเห็นไหม congratulation you got a stamp นะครับผมแล้วก็ today fishing pocket ก็จะกลายเป็น 1/1 แทนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นตัวของสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับซึ่งสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันไม่สำคัญอะไรหรอกนะครับไอตรงนี้มันเป็นแค่แบบว่าความสวยงามเฉยๆนะครับให้คุณเอาไปโหลดใช้กันได้นะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับบอกว่า you can view and download your wonderful memory from the journey here นะครับก็คือมันไม่ได้ให้ของอะไรคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจอะไรนะถ้าใครอยากได้สกินฟรีอย่างเดียวนะครับอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ก่อนครับตอนนี้ปุ๊บผมก็มี2/16แล้วใช่ไหมพอผมมี2/16ผมก็สามารถใช้2อันได้เลยนะครับตอนนี้เลยมันเลือกช่องได้เลยกดปุ๊บติ๊กถูกปั๊บปุ๊บแล้วมันจะได้แถว C นะครับแถว C ปุ๊บผมจะได้ของเพิ่มนะครับและสุดท้ายครับช่องสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยนะกด Line Up Square ปุ๊บป๊าบเรียบร้อยครับเต็ม16นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เป็นรีวอร์ดตรงนี้นะครับผมคลิกคอนเฟิร์มอะไรอย่างงี้นะครับบลาบลาบลาแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็โหอะไรก็ไม่รู้เยอะมากไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะมันจะบอกว่า Congratulations you have successfully unlocked the Location Collection Children Party Event and Plague Dream ผมไม่ได้รู้ว่า Plague Dream คืออะไรเลยวันนี้เราไปพิสูจน์กันเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่ครับคุณก็ได้สกินอีพีมาแล้วคุณทำครบ16ช่องนั่นเองนะครับผมนะตามนี้เลยนะมันจะเด้งแบบเป็นคัสซีไม่ใช่คัสซีดิเป็นรูปภาพเด้งมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับของได้มาบอกว่ามันให้ไปแล้วในเมลเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คในเมลเลยนะครับว่าเราได้จริงหรือเปล่านะครับไปที่ในเกมอ้างให้เลยนะครับปึ๊บปั๊บเช็คที่เมลครับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมสกินอีพีเข้าแล้วนะครับเด้งเข้าแล้วนะครับเอากดรับหมดเลยดิรออะไรอ่ะนี่ครับสกินฟรีอีฟริตได้จริงใหม่ไดโมนะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปทำกันเลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับผมมีบอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูให้นะฮะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมขอแบบว่าลองมาเช็คเอฟเฟกต์ของอีฟริตด้วยนะครับว่ามันสกินนี้มีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เลยนะครับผมเราไปเทสกันนะครับใน CC ก็ได้อะทำมั่วๆไปก่อนนะครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนฟิตปึ๊บขอลองคลิกเอฟเฟกต์เฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้ให้ทุกคนได้ดูรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับกระตุ้นความอยากได้ขึ้นไปอีกแล้วนี่นะฮะอะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมOperation ยาน45 pass ครับนี่ก็เป็น CC ใหม่มาเนาะแต่ใครไม่รู้นะครับผมก็ลงตัวปึ๊บๆๆมั่วๆไปก่อนจำไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงนะแต่เล่นผ่านไปแล้วนะครับก็รีบไปเล่น CC กันด้วยนะครับผมได้ของรางวัลมากมายด้วยเนาะโอเคเล่นยังไงวะลืมนะครับสกาดีตรงนี้ป่ะวะวางคอมก่อนไม่รู้เว้ยน่าจะสกาดีอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องสาเหลียนะครับสักครู่นะฮะอันนี้ก็เล่นโชว์ไปเลยนะโชว์ความสามารถไปเลยนะเป็นไงโหดๆตึงๆกูแค่จะมารีวิวอีฟิตกูต้องมาจริงจังขนาดนี้เลยเหรอฮะเดี๋ยววางอีฟิตตรงนี้ก็ได้นะจะไหวอยู่นะครับมีเอฟเฟกต์ไหมไม่มีเอฟเฟกต์เวเลยไม่มีใช่ไหมหรือมีวะอันนี้คือสกินไม่ใช่อ่ะไม่มีเอฟเฟกต์นะสกิน KFC ไม่มีเอฟเฟกต์นะผมก็เพิ่งรู้โอเคไม่เป็นไรนะฮะเอาในฟอนยิงไปตึงๆตึงโอเคนะน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์จริงๆนะครับผมนะสำหรับสกินอีฟริตสกินนี้นะโอเคออกได้ออกได้พอแล้วเราไม่ได้มาทำซีซีเว้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ก็ไม่เป็นไรแค่เป็นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นสกินลิมิเต็ดเลยนะครับผมสกินนี้นะแต่คุณสามารถหาได้ฟรีๆเลยนะครับโดยที่แค่คุณเข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับอ่ะงานที่สัญญาไว้นะว่าเราจะไปดูวันและเวลานะครับที่มันทำเสร็จนะครับผมว่าและเวลานี้มันเริ่มตั้งแต่ไหนถึงแต่ไหนนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ค้างไว้ด้วยนะไอ้โปสเตอร์อะไรนะโปสการ์ดใช่ไหมพวกนั้นนะครับผมเนาะโอเคมากิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับสักครู่นะครับปึ๊บกลับที่กิจกรรมนี้นะครับก็
็จะมีบอกระยะเวลากิจกรรมอยู่นะครับกดไปตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้นะสักครู่อยู่ตรงไหนวะกันน่าจะตรงสแตมป์ตรงนี้นี่ไงนะครับผมตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันที่23เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมคำนวณเนี่ยก็เหลือเวลาประมาณ15วันได้นะครับผมนะถ้าคลิปได้ลงวันที่8เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมรีบไปทำกันทุกวันนะครับผมคิดว่าก็ทันอยู่แล้วแหละนะครับผมมีต้อง15วันได้วันละ2เนี่ยไปตกปลา1รอบไม่จำเป็นต้องโพสต์แบบว่าไปแชร์ไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแค่ตกปลาบวกกับเข้ามาในหน้านี้นะครับทุกๆวันนะไงก็ทันอยู่แล้วเนาะมันใช้แค่16ช่องเองเห็นปะนะครับง่ายๆนะวันละ2ก็8วันเองนะครับสบายๆเนาะหรือคุณจะทำเป็นวันละ3ก็ได้ถ้าคุณแชร์ขยันแชร์ขยันแชร์ทุกวันนะครับหรือว่ามีช่องทางนึงครับผมนั่นก็คือตัวของไอ้กล้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์โปสการ์ดนะครับคือถ้าคุณอ่ะส่งโปสการ์ดอ่ะมันก็ได้เป็นจำนวนสแตมป์ด้วยนะครับผมนะครับถามว่าโปสการ์ดเนี่ยมันทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราสามารถมาเช็ครายละเอียดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับกลับไปที่อังไนเหมือนเดิมครับแป๊บนึงนะเข้าไปที่เว็บนี้นะครับผมโปสการ์ดฟอร์มโหลดนะครับปึ๊บเสร็จแล้วปุ๊บนี่มันจะมีบอกเลยว่าให้คุณเนี่ยโหลดเทมเพลตก่อนนะและคุณสามารถส่งได้นะครับเป็นแบบว่าเขียนอะไรก็ได้เขียนไปดูตามตัวอย่างก็ได้ที่มันขึ้นได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเขียนไปแล้วก็ส่งไปนะครับแต่ต้องมีเทมเพลตก่อนนะซึ่งระยะเวลาในการส่งก็แน่นอนครับเท่ากันเลยนะครับตั้งแต่วันที่2ถึง23นะครับผมแล้วก็สตาฟรีวิวนะครับก็คือการตรวจของสตาฟเนี่ยตั้งแต่วันที่24ถึง30เลยนะครับแล้วก็จะประกาศผู้โชคดีนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับผมโอเค1กรกฎาคมเลยคือ1กรกฎาคมเนาะโอเคป่ะนะครับโอเคแต่ว่าเวลาอย่าลืมนะเป็น UTC-7 นะครับอันนี้เกือบลืมแฮะโหอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมคือที่ผมว่าจูน2เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นจูน3นะเพราะว่าอะไรอ๋อไม่ดิมันจะเป็นจูน2ถูกแล้วแต่ว่าไอ้อันนี้ต้องระวังนะครับจูน3จูน23เนี่ยจริงๆมันคือวันที่24นะครับผมนะมันคือวันที่24เพราะว่าอันนี้มัน 5/29ใช่ปะแต่มันต้องบวกไป14นะครับผมของประเทศไทยนะมันจะหมดตอนประมาณเกือบๆก่อนบ่าย2อ่ะนะครับของวันที่24นะไอ้ตรงด้านหลังนี่อย่าลืมเด้อนะครับบอกก่อนไอ้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่บอกไปนะครับมันคือวันที่24ก่อนบ่าย2นะเพราะว่าประเทศไทยคือ UTC บวก7นะครับอันนี้คือมันเป็นเวลาอเมริกาหรือสักอย่างนี่แหละนะครับระวังให้ดีเด้อเวลาดูเวลาเกมนี้นะฮะโอเคเราไปดูของรางวัลดีกว่านะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่บอกเลยเนี่ย30นะครับผม30คนนะครับที่เป็นผู้โชคดีที่ส่งไปในไอ้เว็บเพจนะครับเมื่อกี้ในอีเวนต์เมื่อกี้นะครับจะได้รับเป็น30ดอลลาร์นะครับ Google Play นะครับมูลค่า30ดอลลาร์เนาะหรือ Apple Gift Card นั่นเองซึ่งมันสามารถเอาไปเติมเกมอื่นได้ด้วยนะครับไม่ได้เติมแค่เกมนี้เกมเดียวนะดีมากๆเลยนะครับก็คือมูลค่า 1,000 เลยป่ะ30ดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับคนที่ไปโพสต์ไอ้สคสเนี่ยลง X หรือว่า Facebook ของคุณนะครับก็20คนนะครับที่เป็นผู้โชคดีนะครับจะได้รับเป็นฟริชแมกเน็ต1เซตนะครับก็คือที่ติดตู้เย็นนะครับแม่เหล็กติดตู้เย็นน่ะ1เซตก็คือ1เซตก็คือมี4ตัวนี้เลยนะครับมีน้องแกะมีเอจาเฟย่าก็คือน้องแกะปะวะเอจาเฟย่ามีแองเจลิก้านะครับเฉินฮอลุงเดย์เฉินว่ายน้ำนะครับแล้วก็ไอ้มันล็อกนะครับผมนะเป็นทีมชุดว่ายน้ำหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคข้อมูลก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นอีเวนต์เสริมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับสกินฟรีอีฟิตเดอร์เมื่อกี้สกินฟรีอีฟิตผมให้ดูไปแล้วนะครับก็คือแค่สแตมป์เฉยๆนะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรละกลับไปที่อังไนของเราเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะก็หวังว่านะครับผมทุกคนจะได้มีโอกาสไปทำกันนะครับผมใครแบบว่าเน็ตแลกเน็ตไม่ดีก็ลองยืมโทรศัพท์เพื่อดูนะครับไปลองทำอีเวนต์ได้นะครับคิวคิวอีซี่มันไม่ได้น่าจะกินเน็ตเยอะขนาดนั้นถึงแล้วมั้งนะฮะโอเคแล้ววันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพร้อมกับสกินน้องอีฟริตสุดเฟี้ยวฟ้าวนะครับผมนะสกินโรสคิทเช่นนะครับอะไรนะชิลเดนปาร์ตี้ใช่ไหมนะครับเฟี้ยวฟ้าวมากเลยนะครับผมนะมันทำสกินบาร์บีคิวกูกลายเป็นไก่ไปเลยเพลนนะสกินบาร์บีคิวมันก็ไม่มีตัวของเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เท่าเทียมกันแต่นี้กินฟรีไงก็ดีเฟี้ยวกว่านิดนึงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาก่อนจริงแล้วพวกนะครับแพ้ๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม